นในหัวข้อกระบวนการการสร้างโรงเรียนแห่งความสุขในจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ด้วยกันทั้งหมด2ข้อค่ะข้อที่1คือศึกษาองค์ประกอบของโรงเรียนแห่งความสุขในจังหวัดนครราชสีมาและข้อที่2คือศึกษากระบวนการการสร้างโรงเรียนแห่งความสุขในจังหวัดนครราชสีมาค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคุณดาราพรนะคะได้นำเสนอกรอบแนวคิดของงานวิจัยค่ะเรียนเชิญค่ะดาราพรหูแตกค่ะจากการศึกษาแนวคิดความสุขนะคะแนวคิดองค์กรแห่งความสุขแนวคิดโรงเรียนสุขภาวะแนวคิดการดำเนินงานของเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศนะคะทำให้ได้องค์ประกอบของโรงเรียนแห่งความสุข4ด้านค่ะ1ผู้เรียนเป็นสุขค่ะ2องค์กรบุคลากรเป็นสุข3สภาพแวดล้อมเป็นสุขและ4ครอบครัวและชุมชนเป็นสุขค่ะครับต่อไปเป็นที่การเชิญงานวิจัยนะครับที่ดำเนินงานวิจัยก็หนึ่งครับอ่านหนังสือครับวิเคราะห์เอกสารก่อนครับต่อไปศึกษาโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลือดนะครับประมาณ17โรงเรียนครับเป็นเชี่ยวชาญ17คนที่ใช้เครื่องมือของเดลฟาแบบปรับปรุงนะครับจะมีอยู่3รอบนะครับก็คือ1สัมภาษณ์ MBA แบบสัมภาษณ์แบบอะไรแบบสอบถามแล้วก็แบบยืนยันกระบวนการนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นการเก็บข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญทั้ง17คนแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยรูปแบบเป็นผลการวิจัยครับต่อไปก็จะเป็นผลการวิจัยนะคะก็จะมีอยู่ตามวัตถุประสงค์เลยทั้ง2ข้อข้อแรกผลวิจัยก็คือองค์ประกอบของโรงเรียนแห่งความสุขเนี่ยจำนวน3โรงเรียนเนี่ยจะประกอบไปด้วย4ด้านด้านแรกจะเป็นผู้เรียนเป็นสุขด้านที่2จะเป็นบุคลากรเป็นสุขด้านที่3จะเป็นสภาพแวดล้อมเป็นสุขแล้วก็ด้านสุดท้ายจะเป็นครอบครัวชุมชนเป็นสุขนะคะส่วนต่อไปจะเป็นวัตถุประสงค์ตามข้อแรกก็คือกระบวนการการสร้างโรงเรียนแห่งความสุขด้วยเทคนิคของเดลฟายแบบปรับปรุงจำนวนสาวก็เหมือนที่คุณครูเต๋าพูดไปเมื่อกี้นี้คุณครูเต๋าถูกแล้วถูกแล้วไม่ใช่อีกครั้งก็ฉันหรือเปล่าก็คือแต่ละด้านที่เราบอกว่ามี4ด้านด้านแรกที่เป็นด้านผู้เรียนเป็นสุขเนี่ยก็ควรมีการที่เขาผู้เรียนเป็นรายบุคคลซึ่งเราจะเน้นเรื่องของการจัดการเรียนของผู้เรียนก็คือที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั่นเองส่วนด้านที่2จะเป็นบุคลากรเป็นศูนย์ก็คือผู้บริหารเนี่ยยึดหลักการบริหารโดยการยึดหลักธรรมบ้านเมืองที่ดีนั่นเองโดยการใช้หลักธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนด้านที่3จะเป็นด้านสภาพแวดล้อมเป็นศูนย์ก็คือโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ก็เกี่ยวกับพวกสถานที่เป็นต้นนะคะส่วนด้านที่4ก็เป็นด้านครอบครัวแล้วก็ชุมชนเป็นศูนย์ก็คือเปิดโอกาสให้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างที่เรารู้ก็คือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ